ว้าวเชียร์บอลที่ดีเหรอเนี่ยแต่ไปเก็บได้ญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นไม่เป็นแชมป์ใช่หลังจากไม่แชมป์เก้าสมัยแค่สี่กิโลมีเวลาให้กันน้อยน้อยพี่ทำอะไรอยู่วันนี้สวัสดีทุกคนครับ EP นี้ของเกมเยือนนะฮะเป็นวันที่เราจะไปดูฟุตบอลกันนะครับไทชงบลูเวลแต่วันนี้เช้าตื่นมาเราจะมาออกกำลังกายกันก่อนน่ารักตะมุตะมิเดี๋ยวปั่นจักรยานก่อนนะครับก็ทริปนี้ทั้งเขาเรียกว่าการเดินทางก็มีทางเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวของเมืองไทชงเนี่ยเขาอยากพาให้เราได้มาเห็นเมืองนะฮะว่าเมืองไทชงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งจักรยานก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วจากที่พักเรานอนที่ไหนนะเรานอนที่ Holiday Inn Express สุดยอดยอดเยี่ยมแห่งความสบายความสะดวกสบายกลางเมืองไทจงเดี๋ยวไปปั่นจักรยานก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปดูบอลกันวันนี้ Yeah we are ready sure. Thousand years later. So, oh, not yet. We going to call it here. Yeah, okay. Yeah, yeah. Okay. Okay. It's okay. No good. Oh, it's fine. I'm just like, oh. บอกว่าวันนี้ปั่น4กิโลอันนี้ไม่ได้เริ่มเมื่อกี้เริ่มตรงนี้นะเนี่ย Yeah, yeah. Yeah, yeah. He's a football player, but I'm not. But it's fine. It's just like, okay. จากนี้คืออีก4กิโลทุกคนไม่นับเมื่อกี้ด้วยโอเคสุดแค่4กิโลมีเวลาให้กันบ้างไหมเธอก่อนที่จะไม่เจออีกแค่นั้นนี่ฮะปั่นไปปั่นมาเจอรถถังเฉยว้าวโอ้นี่เราปั่นมาอยู่ใกล้กับเขาเรียกว่าว้าวกรมทหารอแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเราชินแล้วครับกับรถถังอ้าวของโปรดคุณตูนะคะมากินออริจินอลวันคุณตูได้อะไรไปวันนี้ไฮชั้นฟุตเสาวรสหัวถามว่าเสาวรสเนี่ยไฮชั้นฟุตทุกคนคือเขาพาเราขี่จักรยานมาที่มาซื้อขนมแฮปปี้เอาทั้งกินแฮปปี้ไอทรีอยากให้คนที่สวยได้ทุกคน like get itNo, I just. Oh, you bought it by myself. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Sorry. Oh, thank you. Let's go. เขาถามว่าที่ไทยมีลิ้นจี่ไหม Yeah, 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 yeah. เขาเจออาม่าเลยอะอาม่าอาม่าตัวใหญ่ๆมากเออ What happened? In time of you, then they are going to go to the bathroom.This is 1 kilo for how much? How much? 1 kilo? Oh, I'm sorry. 3.5 kilo. 3.5 kilo. 100. So, 30. So, 30. Hey, that's right. Thank you, nah, Ama, nah. Thank you, thank you, thank you. Ama, be careful. Yeah, yeah, yeah.อร่อยไหมอร่อยสดชื่นเอาเลยนี่ครับทุกคนครับเราเข้ามาในมิวเซียมนะครับของบริษัทของไจแอนท์นะครับแล้วก็พามาดูประวัติเรื่องของจักรยานนะครับแล้วตอนนี้คือซึมแอร์มากหลังจากที่ได้ปั่นมา10โลทุกคนแล้วก็พามาไล่ดูทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของจักรยานนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเห็นจักรยานคันแรกๆของโลกลามมาถึงเรื่องของวิวัฒนาการแล้วก็การผลิตนะฮะตอนนี้เหมือนคือแบบว่าต
ัศนศึกษาชั้นดีเลยทีเดียวเชียวหมวกนี้คือหมวกที่มันคือการแบบ แข่งขันอะไรก็ได้มันคือการแข่งขันปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นแล้วเขาอะไปแบบเก็บหมวกนี้ไม่ได้ที่ญี่ปุ่นนะทุกคน ซึ่งอันเนี้ยตลกมากคือมันเขียนเป็นชื่อวัดมันอารมณ์แบบในไทยก็คือเป็นชื่อวัดเล็กๆแบบว่าเออวัดเล็กๆอะแต่ไปเก็บได้ที่ญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นเป็นแชมป์ใช่หลังจากเป็นแชมป์9สมัยโคตรแปลกโคตรเจ๋งกลายเป็นว่าหลังจากเขาเป็นแชมป์หลังจากนั้น9ครั้งหมวกนี้ก็กลายเป็นที่นิยมแล้วก็ถูกก๊อปปี้ถูกก๊อปปี้ทำแบบ So now he becoming like so famous ช่วงเวลาที่เราจะเดินทางไปดูฟุตบอลนะครับมู่หลานหลีกนะครับฟุตบอลหญิงในไต้หวันนะครับเราก็เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับเดินทางจากเมืองไทจงนะครับผมไปที่เมืองเถาหยวนนะครับเพราะว่าสนามเนี่ยอยู่ที่บริเวณของเมืองเถาหยวนนั่นเองนะครับหลังจากที่เราจะเดินทางไปเนี่ยความห่างระยะทางของ2เมืองนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็เหมือนจากกรุงเทพไปที่ชลบุรีหรือพัทยานะครับถ้าปกตินั่งรถบัสกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงผมก็นั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับโอ้โหเดินทางแบบสุดสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากอิจฉาครับอยากมีกับเขาบ้างอยู่ที่เมืองเถาหยวนเถาหยวนก็คือถ้าเปรียบก็คือคล้ายๆเมื่อเราอะไปเที่ยวเราไปเที่ยวลมแบบพัทยาทุกคนแบบ2ชั่วโมงขับรถอะแต่เราสามารถนั่งรถไฟเร็วได้ภายใน40นาทีดีป่ะโคตรเจ๋งเลยแล้วราคาตั๋วไม่แพงเลยประมาณแบบ500อะไรเงี้ยเออโอเคมากๆแล้วแบบจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเปรียบเทียบเป็นที่ไทยเนี่ยเขาว่ามันก็เหมือนเราอยากไประยองอยากใจอยากไปชลบุรีแต่ไม่อยากขับรถอะแต่แบบว่าวันเดย์ทริปนั่งรถไฟได้ในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากนะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สนามกันต่อซึ่งเขาบอกว่าจริงๆสนามทีมที่เรามาเจอเนี่ยทีมที่เรามาเจอเนี่ยจริงๆเนี่ยมันปกติเนี่ยเขาไม่ได้เตะสนามนี้สนามดีวันนี้แต่วันนี้ที่มาเตะสนามนี้เพราะว่าสนามหลักเขาอะไม่ว่างเลยมาเตะสนามนี้บรรยากาศที่สนามนี้ก็เป็นเหมือนเพียงแค่สนามซ้อมทั่วๆไปนะครับแล้วก็บรรยากาศก็โล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับโอ้โหอัศจรรย์ก็ไม่มีเล็กๆเท่านั้นครับคือไปถึงก็ช็อกแล้วก็แปลกตาบรรยากาศก็ไม่เคยคุ้นชินกับการนั่งดูบอลแบบโล่งๆขนาดนี้มาก่อนนะครับอันนี้เราอยู่ที่สนามครับดูบรรยากาศนะทุกคนอ่ะดูรถลงแล้วดูอ่ะแล้วทุกคนก็จะบอก what มาเชียร์บอลที่ดีเหรอเนี่ยเออตายลานจอดรถนี่ทีนี้ทีที่พี่ปุ๋ยกับน้องหมิวมาเจอคือไทเปบราโวไต้หวันผู้หลังฟุตบอลลีกโอ้ยดูสนามนู้นนะไม่ใช่สนามนี้นะสวัสดีฮะสู้ๆฮะร้อนมากสุดๆและร้อนกว่าด้วยมั้งเนี่ยไม่จริงๆอ่ะมันพอๆกันแหละแต่คือที่ไทยไม่เคยได้มีโอกาสออกมากลางแจ้งอ๋ออันนี้คือทีมมาแค่นี้อ๋อเหรอแค่นี้อ้าวแล้วที่เมื่อวานฟอร์มอ่ะเป็นเด็กมหาลัยอ๋อนั้นมีทีมมหาลัยไม่ใช่ฟอร์มเรื่องนึงที่ผมประทับใจมากนะครับกับการมาเชียร์โอเคว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของเกมเยือนเราเนี่ยเราจะได้ไปดูฟุตบอลในสนามไม่ก็สนามดีๆไปเลยสนามแข็งๆไปเลยแฟนบอลเยอะๆไปเลยหรือไม่ก็แฟนบอลอุลตร้าแบบน่ากลัวดุดันไปเลยที่นี่แฟนบอลน้อยที่สุดตั้งแต่เราเคยไปครับสนามแย่ที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยไปอัศจรรย์ในการเชียร์บรรยากาศต่างๆนานาก็ไม่ได้ดีครับแต่มีเรื่องที่น่าประทับใจเรื่องนึงนั่นคือผู้จัดการทีมนะครับคนที่เขาพาเราไปนู่นไปนี่มาตลอดการเดินทางที่ไต้หวันนะครับผู้จัดการคนนี้เนี่ยย้อนไปก่อนวันที่เขาจะมาเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเขาคือกองเชียร์ครับกองเชียร์ที่เชียร์ทีมไทจงบลูเวลตั้งแต่สมัยแรกๆครับเขาก็รักทีมมากอยู่ร่วมคอยช่วยงานทีมมาตลอดจนวันนี้เขาเป็นผู้จัดการทีมครับ
ที่น่าประทับใจนั่นก็คือช่วงเวลาที่ทีมกำลังแข่งเขาก็มาร่วมเชียร์นะครับอยู่กับหัวหน้ากองเชียร์ที่แบกกลองแล้วก็คอยตะโกนเชียร์นักเตะตลอด90นาทีผู้จัดการทีมคนนี้นะครับก็อยู่ข้างๆเขาแล้วก็เชียร์นักเตะของเขาตลอด90นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮาว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 เดี๋ยวขอเชียร์ด้วยนะคะขอเชียร์เจ้าเล่ห์มาแล้วครับมาเชียร์เหรอคะครับโอ้อันนี้คือคนงานที่นี่ใช่ไหมครับนี่มีขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับพี่กองเชียร์คนไทยเคยดูไหมพี่เชียร์บอลครับผมเชียร์ทีมอะไรไม่กล้าไม่เขาอะไรพี่เมียเหรออ๋ออะไรคะมีทีมเชียร์ไหมคะเด็กแมนยู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 เดี๋ยวขอว่าเนียนอยู่ในกลุ่มแฟนบอลอยู่นะครับทุกคนครับอันนี้ไม่อยู่ในไต้หวันนานแล้วไหมครับพี่มาอยู่25ปีโอ้มาแล้วพี่เหมือนจะพูดจีนเก่งกว่าไทยหรือวะนะเหมือนจะพูดจีนเก่งกว่าปกติมาเชียร์ตลอดไหมคะผมก็ปันทีก็ลงไปเรือที่ที่ไทยโจงจริงๆว่าทั้งการจัดการอะไรมันก็ไม่ได้แบบดีหรอกไปถือว่าบรรยากาศแฟนบอลเองวิธีการจัดการอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือเขาสามารถได้ค่าจ้างในเรทแบบ 4-5 หมื่นได้แล้วก็เตะแบบเต็มซีซั่นได้แปลว่าการสนับสนุนที่น่าสนใจนะก็แบบว่าทำให้แบบเงินจากการสนับสนุนภาครัฐตั้งสังเกตก็คือเขาเห็นความสำคัญของกีฬาไม่ได้แนวนอนเอาหนึ่งตังค์หมดแล้วไปเปล่าบายบายคิดแล้วนอนไม่หลับแล้วคืนทีนั้นหลอนนั่นคือหลอนหลอนนั่นคืนก่อนไอ้เพลงอะไรนะก็ไม่ช่วยเจ้าเนาะห้อยมงก็อะไรมงเต่าคือมงเต่ามั้งก่อนที่เราจะจบทริปในการเดินทางครั้งนี้ของไต้หวันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือการเดินทางครั้งนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะครับจากการท่องเที่ยวของเมืองไทจงครับทุกคนมีมื้อสำคัญก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับค่ำคืนที่ฟุตบอลเตะจบนะครับเรากลับไปที่เมืองไทจงแล้วเขาก็นัดที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะได้มาพบเจอกับเรานะครับนั่นก็คือเป็นทีมงานของการท่องเที่ยวของเมืองไทจง
หลังจากที่เราไปถึงร้านแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เฝ้ารอครับจนสุดท้ายเขาก็เดินทางมาถึงครับเรื่องราวแปลกๆแล้วก็ความสนุกความน่ารักก็เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะครับถ่ายคลิปและอยู่ดีๆเราก็ต้องลุกขึ้นเต้นนะครับผมแล้วก็การดูแลอย่างดีเยี่ยมของร้านในห้อง VIP นะครับซึ่งทั้งผมเองเคนแนนเองนะครับแล้วก็พี่ปุ๋ยน้องหมิวเองนะครับก็กินไปด้วยความแปลกแหละใช้คำว่าแปลกแล้วกันนี่ครับวันนี้เรามีร้านเฮ้ยเรามาทานร้านอาหารนะครับแล้วเขาก็มีนี่คุณศิลาวันนี่ซอนไซนี่ไม่ใช่องค์ศิลาบาอุไมนี่คือชื่อร้านนี้ครับอุไมอุมันก็เลยอุโอ้哇塞他们刚刚在后面接话哇你们小朋友太强了吧好甜嘴的然后上面是糖粉哦那个阿迪泰文是真的会写啊对他们看很久太强了吧我看很久真的哦น่ารัก น่ารัก希望你们会喜欢就是小พอมันพอถ้าสมมติว่าแต่ละทีมมันมีผู้เล่นที่มันมีคุณภาพแต่ละทีมมันสูสีกันอ่ะมันก็สามารถหยิบคนนี้มาเข้ามาทีมชาติอย่างเงี้ยมันก็เป็นการพัฒนาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อผลิตนักกีฬาให้มีคุณภาพสู่ทีมชาติที่แบบพอตรงนี้มันมีคุณภาพใช่ไหมในมุมมองผมก็คือแบบทีมชาติมันอาจจะพัฒนาขึ้นแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนดูมันมีความสุขอย่างเมื่อวานที่เราดูพอมันมีความแบบได้เขียนมันดูแล้วมันรู้สึกแบบสูสีเฮ้ยได้รู้ไม่ใช่แบบแต่เมื่อวันหลายคู่เขาพลิกล็อกมากเลยนะทีมจบแล้วเป็นไงแบบแพ้แล้วคือแบบจ่าฝูงแพ้ใช่จ่าฝูงแพ้ทีมที่อยู่อันดับท้ายสุดแล้วก็ทีมที่ชนะแบบเจ๋งๆก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันพลิกได้ตลอดอ่ะคือแบบเนี้ยคือแบบมันสูสีอ่ะคือแบบแต่ละเกมมันไม่ได้หมูอ่ะคือทุกคนมันต้องแบบเขาเรียกไงต้องร้อยอ่ะ 100% อ่ะมันไม่ได้หมูคือพลาดก็คือพลาดเลยคือแบบมันไม่คิดว่าอะไรนะมันไม่ตายตัวไม่การันตีว่าทีมนี้ชนะตลอดอะไรอย่างเงี้ยคำถามสุดท้ายทั้งสองคนวางเป้าหมายของตัวเองไว้เป็นยังไงบ้างพี่ปุ้ยก็วางว่าถ้ายังร่างกายยังเล่นได้อยู่ก็อยากเล่นอยู่พอเล่นก็ค่อยแบบไปเป็นโค้ชอยากเป็นโค้ชอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือพยายามเรียนรู้จากที่นี่แล้วก็ข้อแตกต่างแล้วก็ปัญหาของระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่คือเรื่องของอายุอะไรเงี้ยคือแบบเราจะทำยังไงตอนนี้ก็คือเอาง่ายคือประสบปัญหาตัวเองอยู่คนอายุเยอะแล้วแล้วก็ยังมีเด็กใหม่ๆมันก็มีแบบว่าจะทำยังไงให้เด็กคนเนี้ยเขาแสดงความสามารถออกมาโดยที่ไม่เกรงไม่กลัวอะไรเงี้ยคือเรื่องจิตวิทยาใช่คือแบบเจอประสบกับตัวเองอยู่ว่าก็เรียนรู้ว่าถ้าโค้ชเจอปัญหาอย่างเงี้ยเขาจะแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นโค้ชเราจะทำยังไงให้ปิดช่องว่างให้มันเล็กลงแล้วก็เจอปัญหาอะไรเจอแท็กติกที่เอาง่ายๆคือบางครั้งอะแท็กติกที่ไทยโค้ชคนไทยอะกับคนที่เนี้ยมันก็คือคนละอย่างแหละเหมือนมุมมองกันอะก็เคยอยากรู้ว่าก็เอาง่ายคือเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปด้วยไม่ใช่แบบเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปวันๆไม่ได้เล่นไปเฉยๆอะไรเงี้ยก็คือพยายามเรียนรู้หลายๆอย่างตอนนี้ยังไหวไหมคะก็ไหวอยู่นะแต่ขอเวลาพักสัก2วันหน่อยเพิ่มจาก1วันเป็น2วันเริ่มรีไม่ทันเริ่มมีความรีไม่ทันอะไรของหนูละคะหนูก็ยังอยากเล่นต่อเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบว่าผู้หญิงก็30ก็เริ่มดาวแล้วไม่เหมือนผู้ชายที่แบบกล้ามเนื้อดี30กว่า40ยังเล่นได้อยู่เงี้ยค่ะก็แบบยังอยากเล่นอีกสักปี2ปีอะไรเงี้ยเพราะแบบถ้าไม่ไหวแล้วก็อาจจะเป็นทําธุรกิจตอนนี้เปิดร้านกาแฟเป็นสาวที่ไหนคะสาวเชียงใหม่คนเหนือเป็นไงนะสวยพบกันอย่างนึงชวนเพื่อนๆคนไทยมาเที่ยวอีกเนาะก็ไทยต้องมีดียังไงบ้างรู้สึกว่ามันน่ามายังไง
หนูว่าก็ส่วนมากคนที่มาไต้หวันก็จะแบบไทเปอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากก็อยากให้ลองมาเที่ยวไทจงบ้างก็ไทจงก็แบบอารมณ์แบบกึ่งธรรมชาติกึ่งในเมืองไม่แบบในเมืองจ๋าอะไรเงี้ยก็มีครบแบบทั้งธรรมชาติทั้งแบบในเมืองของกินสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ครบคันเดินทางสะดวกสบายก็อังกฤษก็คนก็เด็กแว้นไทยจงเด็กแว้นไทยจงใช่ก็คือแบบก็อยากชวนคนไทยมาเที่ยวไทยจงเพราะว่ามีทั้งเนี่ยอย่างมีเอาท์เล็ตมีสวนน้ำอาหารที่นี่อร่อยเดินทางสะดวกมีรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินไปอะไรเงี้ยอากาศดีค่ะยิ่งมาช่วงแบบช่วงปลายปีเงี้ยก็จะแบบไม่หนาวมากคือเย็นสบายใช่ก็คนที่นี่ก็น่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็ค่าของชีพเหมือนกับที่ไทยไหมค่าของชีพก็อาจจะมีกรุงเทพชั้นในก็พอๆกันใช้คำว่ากรุงเทพชั้นในเมืองชั้นในอีกอย่างวะเนาะจูนภาษาแป๊บนึงก็ค่าของชีพก็แบบค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แพงมากกับการเที่ยวก็พอมาถึงก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่แบบจะเดินเที่ยวเดินอะไรที่นี่มีจักรยานมีจักรยานมียูไบค์มีอะไรอย่างเงี้ยให้ปั่นคือแบบก็มีให้เช่าอะไรเงี้ยคือแบบก็สะดวกสบายทุกอย่างค่ะมาเที่ยวเยอะๆนะคะมาเที่ยวกันเยอะสำหรับการเดินทางทั้งหมดในไต้หวันในทริปนี้ทั้ง2 EP นะครับตั้งแต่การที่มาถึงได้ไปสวนสนุกลี่เป่านะครับการได้ไปดูซ้อมนะครับของสโมสรไทจงบลูเวลการที่ตามไปดูการแข่งขันหรือแม้กระทั่งไปในสถานที่ที่เป็นภาพจำของคนไต้หวันนะครับอย่างพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของจักรยานนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตต้องมาปั่นจักรยานหลักประมาณเกือบ10โลในช่วงเช้าวันหนึ่งนะครับทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็หลายๆอย่างที่ทางการท่องเที่ยวไทจงนะครับได้ดูแลเราหรือแม้กระทั่งสถานที่อย่างโรงแรมที่เราได้พักผ่อนใจกลางเมืองไทจงอย่าง Holiday Inn ไทจงเองนะครับการเดินทางไปกับไต้หวันที่มีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมครับกับสายการบิน Starlux นะครับเราต้องขอขอบคุณทุกการเดินทางที่ร่วมมาสนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้ให้เราได้นำประสบการณ์ทั้งหมดมาฝากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับหวังว่าใครที่ได้ดู2คลิป2เอพิโซดนี้แล้วนะครับก็อยากจะร่วมเดินทางไปกับเราคุณจะเห็นไต้หวันในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ให้ฟุตบอลนำทางถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการแข่งขันฟุตบอลเล็กๆอย่างฟุตบอลมู่หลานหลีแต่มันจะนำทางให้คุณได้ไปเจอความสนุกในเมืองที่แตกต่างออกไปขอบคุณทุกคนครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเลื่อนมาคอมเมนต์ความประทับใจในการเดินทางในทริปนี้กับเราด้วยนะครับ